สวัสดีครับผมนายแพทย์ประสิทธิ์ลีวัฒนพัฒน์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของนมถั่วเหลืองกับผู้ป่วยเบาหวานนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วนะครับก็ดื่มนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเราเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยน้ำตาลในเลือดจะสูงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าสามารถดื่มได้นะครับเพราะว่านมถั่วเหลืองเองเนี่ยก็มีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับนมวัวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วนมถั่วเหลืองเนี่ยมีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่น้อยกว่านมวัวในปริมาณที่เท่ากันในกรณีที่เราไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มนะครับแล้วนอกจากนี้นมถั่วเหลืองเนี่ยยังมีกรดไขมันไม่ชนิดไม่อิ่มตัวสูงนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันสูงร่วมด้วยนะครับในแง่ของนมถั่วเหลืองอาจจะมีข้อด้อยเมื่อเทียบกับนมวัวก็คือเรื่องของปริมาณแคลเซียมที่น้อยกว่าแต่ว่าปัจจุบันเราก็สามารถเติมแคลเซียมลงไปในนมถั่วเหลืองได้ด้วยเช่นเดียวกันรสชาติของนมถั่วเหลืองที่เราควรจะเลือกบริโภคในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นควรจะเป็นรสธรรมชาติหรือว่ารสจืดที่ไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเติมจะได้ทำให้ระดับน้ำตาลเลือดของเราเนี่ยยังปกติดีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทางเลือกสุขภาพมากมายครับเรามีนมถั่วเหลืองหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีนมถั่วเหลืองที่มีการเติมทั้งแคลเซียมขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรสชาติต่างๆที่ไม่มีน้ำตาลผสมอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรจะเลือกบริโภคให้ถูกต้องนะครับตามฉลากโภชนาการที่ติดอยู่นะครับสำหรับปริมาณการบริโภคเรื่องของนมถั่วเหลืองนะครับก็แนะนำว่าควรจะบริโภควันละ 1-2 แก้วโดยที่แก้วหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 220cc ไม่ควรจะเกินนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องดื่มไม่ใช่อาหารโดยตรงแล้วก็ดื่มเป็นพลังงานเสริมในแต่ละวันหรือว่าในเป็นมื้อว่างสามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถเลือกดื่มนมถั่วเหลืองได้นะครับแต่ว่าเราควรจะเลือกรสชาติที่ไม่เติมน้ำตาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของปริมาณเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีครับ